เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามการสำหรับเส้นทางของฝนรวมถึงโค้งสุดท้ายของพายุในเดือนตุลาคมติดตามกันในไปตามเกมค่ะกรมอุตุของไทยออกมาประกาศเตือนครับว่าในช่วงนี้จากภาพรวมแล้วฝนจะกลับมาตกหนักเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้ครับในขณะเดียวกันต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้เองน้ำทะเลอาจจะหนุนสูงขึ้นมาประกอบกับว่าตอนนี้ยังคงไม่ผ่านพ้นเดือนตุลาคมสามารถพูดได้หรือไม่นะครับว่าหลังจากนี้อาจมีพายุลูกใหม่ที่ขึ้นเข้ามาที่เมืองไทยก่อให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวันนี้ไปเจาะลึกพูดคุยร่วมกันนะครับอยู่กับผมไอสมควรต้นจานผอ.กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาครับทางภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นสิ่งที่ทำให้ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นก็ในขณะนี้ก็คือเนื่องจากว่าตัวปัจจัยแรกก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นนะที่เริ่มมีปกคลุมมาทางด้านตอนบนที่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่าตัวอากาศเย็นเนี่ยเริ่มปกคลุมสีฟ้าเนี่ยนะครับทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนส่วนแนวร่องมรสุมนะครับถ้าเป็นเส้นสีคู่เนี่ยสีแดงๆนะครับก็จะเห็นว่าพัดผ่านในบริเวณภาคใต้ตอนกลางนะครับปัจจัยหลักอีกอันนึงก็คือลมตอนนี้ก็เป็นลมตะวันออกบางครั้งก็อาจจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเข้ามาซึ่งก็จะทำให้ภาคใต้เนี่ยในขณะนี้ก็มีฝนหนักเบาสลับกันในบางวันภาคใต้คงจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษประมาณกี่เดือนครับที่จะน่าจะไปถึงเดือนธันวาคมต้นเดือนธันวาคมถึงปลายปีเลยถึงปลายปีแล้วมีจุดไหนบ้างครับที่ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับภาคใต้สำหรับภาคใต้เองก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปจะเป็นฝั่งนี้นะครับใช่ไหมฮะตั้งแต่ตรงเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนราธิวาสนะครับแล้วก็ทางด้านสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทางด้านนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยก็คือฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะมีตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตซึ่งถามว่ายังมีฝนอยู่ไหมยังมีฝนอยู่ก็มีอยู่ยังมีอยู่ครับแต่ว่าอิทธิพลด้านรับลมมากที่สุดก็คือด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมันมีโอกาสที่จะเจอเหมือนกับที่ภูเก็ตเคยเจอไหมครับว่าตกมากจนเหมือนกับว่าดินโคลนถล่มแบบนี้ยังเคยต้องเจอครับอ๋อแน่นอนต้องระวังเลยครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเนื่องจากว่าภาคใต้เองตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันปริมาณฝนของภาคใต้เนี่ยก็ดูยังไม่ได้มากนักนะครับจะเห็นว่าในบริเวณภาคใต้เองเนี่ยนะครับยังมีฝนอยู่ค่อนข้างจะน้อยนะจากภาพนี้นะครับเป็นค่าแตกต่างจากค่าปกตินะครับจะเห็นว่าภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีประจวบฝนเนี่ยยังมีปริมาณค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยก็จะรับฝนก่อนพอรับฝนสะสมไปสักระยะหนึ่งนะครับดินมันอิ่มน้ำละนะครับซึ่งก็เวลาจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดมีฝนตกหนักคือหนักมากเข้ามานะครับจากปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนสะสมเพิ่มขึ้นทำให้ตกเท่ามากเท่าไหร่ก็ไหลเท่านั้นแหละนะครับแล้วยิ่งทางภาคใต้เองเนี่ยทัศนสภาพภูมิประเทศเขาเองตั้งแต่แนวตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับนครศรีธรรมราชนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีมาจนกระทั่งนครศรีธรรมราชจนกระทั่งถึงภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นแนวเขาเนาะเป็นพื้นที่แนวเขาลาดชันซึ่งเวลาที่มีฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอปีนี้อาจจะต้องติดตามเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนนี้นะครับพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ที่ต่อเนื่องไปก็อาจจะไปถึงเดือนต้นเดือนธันวาคมครับนะครับแล้วที่บอกว่าในช่วงนี้ครับน้ำทะเลจะหนุนสูงด้วยซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมครับครับถูกต้องครับแต่ว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกับกรุงเทพมหานครจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือในแนวที่เป็นส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งอันนี้ก็คือปัจจัยที่ เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนแต่ว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนะครับมันก็อาจจะยังไม่ถึงกับมีน้ำท่วมขังมากถ้าเกิดว่ากรณีที่ไม่มีฝนมาเติมนะสูงที่สุดคือวันที่18แต่เรายังต้องระวังไปถึงวันที่24นะครับคือช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้ำขึ้นแต่ว่าหลังจาก24นี่ก็คือน้ำทะเลก็จะลดลงไปอีกครั้งนึงแล้วถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมตอนนี้เห็นว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางไหมครับในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงแบบในพื้นที่ภาคกลางเองนะครับเราจะเห็นว่าในระยะใน3วันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูจากภาพการพยากรณ์อากาศด้วยแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือแน่นอนครับ3วันนี้ฝนหายไปเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือมีอาจจะมีว่างอย่างอีสานตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนือนี่ก็เกิดจากกระแสลมที่ยังผันแปรอยู่ในขณะนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้อยู่วันที่15นะครับ
พอ15ปั๊บเนี่ยฝนทางบนน้อยยังน้อยอยู่แต่ว่าภาคใต้เนี่ยโอ้เห็นเลยเขียวเลยนะนะเห็นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวก็หมายถึงว่าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองถึงสีแดงเนี่ยเป็นฝนหนักส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่ทางประจวบนะประจวบเพชรบุรีแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างๆก็ถือว่ายังมีฝนที่ตกหนักน้อยอยู่17ถึง19นี่นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องภาคใต้เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องมาติดตามเป็นพิเศษครับครับเห็นเลยนะว่าสีม่วงนี่เหมือนกับว่าใหญ่ขึ้นเนาะก็พื้นที่มากขึ้นมากขึ้นกระจายมากขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวทั้งตัวขึ้นกระแสลมตะวันออกซึ่งอาจจะมาได้ในช่วงนี้แล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณทางด้านอ่าวไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นฝนวันที่17เนี่ยก็จะยังคงมีกระจายอยู่ในภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะภาคตอนบนนี้ก็คงน้อยสำหรับวันที่18ที่เราคาดการณ์ว่าน้ำทะเลหนุนสูงสูงอาจจะมีอยู่บ้างในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับแต่ว่าคงไม่น่าเป็นอุปสรรคในเรื่องของการระบายน้ำนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีฝนมากแต่ว่าก็อาจจะมีหนักบางจุดแต่ว่าไม่น่าจะถึงขนาดที่เราไม่สามารถระบายน้ำได้เลยเพราะถ้าเกิดว่าดูจากในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากเหนือหรืออีสานแล้วมันจะมาอยู่ที่ใต้มาอยู่ทางภาคกลางภาคใต้แทนแล้วทีนี้เรื่องของน้ำเหนือที่หลากลงมาล่ะครับมันจะส่งผลให้กรุงเทพหรือว่าให้ภาคกลางเนี่ยน้ำท่วมไหมตอนนี้ถ้าเกิดว่าในเรื่องของน้ำเหนือในบ้านเราหลายจากที่ได้ประชุมกับทางหน่วยงานต่างๆและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าระดับน้ำต่างๆเนี่ยเราก็ลดการระบายลงละแสดงว่าน้ำเหนือนี่ก็ไม่มีน้ำฝนมาเติมน้ำเหนือก็เริ่มน้อยลงเช่นกันฝนก็ดูแล้วแนวโน้มฝนที่จะมาเติมในช่วงนั้นก็ยังคงน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของกรุงเทพมหานครที่จะมีน้ำท่วมก็เท่ากับว่ากรุงเทพเนี่ยคือไม่น่ากลัวก็น่าจะรอดพ้นน่าจะรอดน่าจะรอดพ้นสถานการณ์นี้ไปได้แต่เห็นท่านผู้ว่าออกมาบอกว่ามันก็จะมีสำหรับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่อาจจะต้องระวังหน่อยถูกต้องตรงนี้เป็นยังไงฮะคือน่ากลัวมากไหมคือน้ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยแน่นอนคือถ้าเกิดว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงสูงจนเกินขอบที่รับได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ในชุมชนบางพื้นที่นะครับที่จะมีน้ำท่วมขังนะครับแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงสั้นๆเนาะถ้าไม่มีฝนมาเติมแล้วยกเว้นกรณีเดียวแล้วมีฝนมาเติมคือถ้าเกิดว่าดูจากภาพเนี้ยฝนเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็ยังที่เคยคุยกับท่านเอาไว้ครับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็อาจจะมีเหมือนกันนะที่พายุที่พัดเข้ามาครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมพายุ15 16 17เนี่ยจะเห็นว่าถ้าจะมีก็คือตัวที่อยู่ทางด้านทะเลอันดามันนะครับซึ่งแต่ว่าก็เคลื่อนไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาหาบ้านเราละมันจะออกไปฝั่งนู้นใช่ไหมไปทางอินเดียแทนแต่ที่เราติดตามก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่วันนี้เราเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นเพียงเมฆนะอาจจะโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับไม่เกินคือ 20% 10% อ๋อถ้าเกิดเป็นสีชมพูเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงครับถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำเงินสีม่วงอันนั้นเลยนั่นเลยอันนั้นเลยอันนี้เนี่ยต้องระวังซึ่งวันที่16ถึง18เองเนี่ยก็อาจจะมีอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นสีชมพูอาจจะเป็นซึ่งแปลความหมายก็คือเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทางด้านเพชรบุรีประจวบอาจจะมีฝนแล้วก็17ถึง19เนี่ยจะเห็นว่าลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยยังปกคลุมอยู่ก็เหมือนกับมีลักษณะแนวร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านเนาะก็จะทำให้ในบริเวณทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคกรุงเทพและกรุงเทพมณฑลแล้วก็ภาคใต้ตอนบนอย่างเพชรบุรีประจวบเนี่ยก็จะมีฝนกลับเข้ามาคือถ้าเกิดว่าพยากรดูจากกราฟอันนี้แล้วก็จะเห็นว่าพายุเนี่ยไม่มีนะไม่มีแต่ว่าคืออันเนี้ยที่ไม่ได้เข้ามาที่เมืองไทยไม่ได้เข้ามาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าดูเนี่ยก็คือ17 18 19 20เนี่ยฝนจะหนักขึ้นถ้าเกิดเทียบกับตั้งแต่14ถึง18เนาะเพราะว่ามันมีสีแดงๆเนี่ยมีสีแดงๆมีโอกาสที่มันวิเคราะห์ได้เป็นอาจจะเป็นลักษณะแนวร่องมรสุมที่ขยับขึ้นมาถามว่าโอกาสในบริเวณทางด้านแถบบ้านเราเนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่27 28ไปเนี่ยจะเห็นว่าทางด้านบริเวณทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกก็คือฝั่งทางด้านเนี้ยครับทางด้านเนี้ยยังมีโอกาสอยู่ช่วงปลายเดือนแต่ช่วงปลายเดือนก็มีโอกาสแต่ทิศทางก็คงไม่เข้ามาบ้านเราแต่ว่าทำไมถามไม่เข้ามาบ้านเราเพราะว่าเวลาที่ก่อตัวตรงนี้ครับเราจะเริ่มช่วงวันที่21 22เนี่ยเราจะมีมวลอากาศเย็นจากจีนลงมามากดไว้เพราะนั้นพายุก็จะโค้งกลับไปทางญี่ปุ่นหรือไปเกาหลีใต้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ